โอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจูราสสิคเวิลด์เดอะเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวฟิวไฮบิดเลเวลแม็กมารีวิวด้วยนะครับผมตัวที่จะรีวิววันนี้นั่นก็คือเจ้านันดาโกโซรัตนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่เริ่มแรกผู้เล่นใหม่ๆก็น่าจะทำกันนะผมส่วนพี่ก็คือลืมมันไปนานแล้วเอาจริงๆนะผมคือลืมมันไปแล้วลืมมันไปเลยครับผมว่าเคยมีมันครับผมโอ้โหเพราะว่าบางทีเวลาเราเล่นแบบนานๆเข้าแล้วเรามีตัวโหดๆอย่างเงี้ยคือตัวเก่าๆเราก็จำไม่ได้เพราะมันไม่ได้เอามาใช้อะไรอย่างงี้ไงแล้ววันนี้ผมพี่ขึ้นฟิลไฮบริดมาแล้วนะผมก็สำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะผมจะได้ดูว่าร่างแม็กตัวนี้มันเป็นยังไงครับผมหน้าตามันแปลกมากครับผมพี่บอกเลยแปลกมากจริงๆไปกินอาหารเลยลูกไม่รู้ดิมันเป็นตัวที่แบบพี่เห็นแล้วแบบอะไรว่ามันคือตัวอะไรว่ามันแปลกๆจำไม่ได้ดูว่าตัวอะไรฟิวไอบิดเป็นตัวเนี้ย ไม่มุกนะพูดจริงโอเคครับผมทุกคนมาดูร่างแรกกันดีกว่าครับผมร่างแรกเนี่ยก็มันเป็นตัวสีเขียวๆครับผมมีหนอกมาที่จมูกแล้วก็ตรงหัวนิดนึงครับผมแล้วก็ข้างหลังเป็นกระดองเฮ้ยมันแปลกแปลกจริงๆครับผมมาดูร่างที่สองกันครับผมเฮ้ยเดี๋ยวฮะ เดี๋ยวร่างหนึ่งกับร่างสองมันต่างกันตรงไหนวะ โอ้สีที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงครับผมสีเขียวนะฮะแล้วก็มีละเหมือนจะออกรวดลายมานิดนึงจริงๆครับผมสำหรับร่างสองมาดูร่างที่สามกันครับผมร่างที่สามเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีลวดลายที่มันชัดขึ้นแล้วก็มีสีเขียวที่มันเยอะขึ้นแล้วกระดองนี่คือสีเปลี่ยนเลยครับผมสำหรับร่างสามนี้ก็ยังถือว่าเฮ้ยมีความแตกต่างจากร่างสองและหนึ่งนะพอร่างแม็กครับผมแม่ร่างแม็กความต่างก็ตรงสีละมั้งใช่ไหมตรงสีกับลายเนาะแล้วตรงส่วนอื่นตรงส่วนที่มันเพิ่มเข้ามามีตรงไหนวะตรงหัวไหมตรงหัวครับผมกระดูกหัวแล้วก็ด้านหลังครับผมที่เป็นหนามๆตรงกระดองมีความแบบว่าสูงขึ้นมานิดนึงครับผมตรงหัวก็มีกระดูกขึ้นมาหน่อยๆสรุปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงโอ้โหเป็นตัวที่แปลกๆครับผมหน้าตาแปลกๆเลยฮะแต่ก็แปลกดีครับผมถือว่าแปลกดูแปลกโอ้โหพูดปิดเลยเป็นไงโอเคครับผมมาดูค่าพลังกันครับผมเลือดอยู่ที่ 2,328 ดาเมจอยู่ที่595ทำเงินอยู่ที่ 11,849 ต่อ3ชั่วโมงว้าวก็ถือว่าผู้เล่นใหม่นะผมถือว่าเฮ้ยใช้ได้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะแต่หลังๆอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับผมโอเควันนี้ก็แม็กเรเวลคอนคูเรชั่นกันไปครับผมวู้ครอมเบียสครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ลงสนามกันนะอาจจะไม่ได้ตีในแพ็คให้ดูนะอาจจะเป็น PVP เลยครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นแพ็ค JW ด้วยโอ้โหไม่น่าจะไหวครับผมป้าจัดครับผมโอ้โหแพ็ค JW ซะด้วยเหมือนจะไหวมั้งไปจัดครับผมเหมือนจะไหวใช่ไหมออตตาโปตบอินโดราเตอร์ฮ่าตะกอเปียตบตบเซฟโนโอเคทาเปจโลตบไอตัวปากยาวลงมาไปครับผมไม่น่าจะมีปัญหามั้งโอ้โอ้โหโอ้โหเอาละครับผมมาถึงเปิดการท่าเลยครับผมสำหรับ AI โอเคไม่ต้องคำนวณอะไรแล้วใช่ไหมเอาไงตบมาอีกดิเอาไม่ตบครับผมเปลี่ยนตัวฮะโอ้โหเป็นปลาโลมาครึ่งบกครึ่งน้ำมาแล้วก็ไม่ตบด้วยครับผมโอ้โห AI ช่วงนี้ครับผมความคิดเขามันเยอะจริงๆอะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรบ้างเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวบ้างเลยละกันครับผมมาขอแท้งหน่อยครับผมคือเรายังไม่อยากเสียออตตาโปไปฮะมันก็ยังมันพอจะพลิกเกมช่วยได้ครับผมแต่ถ้าเกิดทิ้งดวนไปเลยแล้วใครจะเก็บอินโดแรปเตอร์อ่ะ
ช่ไหมก็นั่นน่ะสิสามโอ้โหมายาวครับผมเลือกเปลี่ยนตัวเอาเซโดลงมาครับโอ้โหไม่ตีครับผมโอ้โหดึกว่าถ้าเป็นจะโลจะโดนซะแล้วเฮ้ยแต่เราก็เสียทับเปจโลไม่ได้นี่ว่าโอ้โหเอาออตตาโปลงมากลับมาลูกไม่ได้ดิเอาแล้วเสียทับเปจโลแล้วใครเก็บไอ้โอ้โหปาโลมาโอ้โหเอาแล้วครับผมคิดหนักเลยฮะลุงนี้น่าจะเลือกตัวแบบโหดกว่านี้มาหน่อยอะไรของเขาเนี่ยแล้วไม่เก็บไม่ตีไม่จานไม่หือไม่หือเองเอาไว้ทำอะไรเนี่ยแต้มเนี่ยฮะโอ้โหลองเสี่ยงดูแล้วกันเสี่ยงสักหน่อยโอ้โหว่าแล้วบล็อกครับผมโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้เก็บไว้ครับผมไม่หวดแล้วมันเก็บแบบนี้แปลกๆเอากันสี่อีกแล้วสเต็ปอะไรของมันวะ AI มันเป็นอะไรของมันวะเออสเต็ปเองเป็นอะไรก่อนโอ้ยแล้วเก็บไว้อีกแล้วครับผมคือไม่ตอนแรกกลัวแบบมันจะเก็บชาร์จไงสรุปมันเก็บป้องกันรัวๆครับผมสี่มาสี่มาโอเคสี่ครับผมเรียบร้อยเอาละครับผมสกอร์เปียนเล็กลงมามาอุ้ยเอาละครับผมสกอร์เปียนยังไงก็วันนี้กินพืชไปก่อนกินพืชไปก่อนโลปึ๊บบับเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมเจ้าปาโลมาครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วยังไง4มั้ย4มั้ย4หมดเลยมั้ย4ครับผมโอ้โหสกอร์เปียนเล็กล่วงไปแล้วครับผมโอ้โหไม่เป็นไรลูกพ่ออุตส่าห์กันเบื่อไว้เพราะว่าช่วงหลังๆ AI มันตี3ไงลุงนี้ชาร์จ4ไปเลยก็ดีมาทาเปจโลเพราะว่า AI มันชอบเหลือ1ครับผมไม่รู้มันเหลือไว้ทำไมฮะแต่วันนี้ไม่เหลือก็คือไม่เหลือไปดีโอเคมาละครับผมอินโดรัปเตอร์เจน2เอาละฮะตอนนี้ตี4เลยหรือเปล่าตี4มี4ครับผมสวยงามโอเคไม่เป็นไรทาเปลูกพ่อมาละครับผมออตตาโปออตตาโปบอกว่าปิดฉากแบบหวานหมูครับผมอ่ะปิดฉากแบบหวานหมูว้าปึ๊บบับบับบับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมโหรอบแรกเออรอบแรกถือว่าตึงเฉยครับผมมารอบที่สองครับผมไม่น่าจะตึงครับผมโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวมานก2แบบนี้เบาเลยครับผมพี่บอกเลยว่าเบาแน่นอนนะเอาโมโนไปละกันไปไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอ้โหถ้ามาแบบนี้นะแล้วเซโนคือมันไม่ควรมาเป็นตัวแรกเว้ยเพราะมันดาเมจเยอะไงเออมันเป็นดาเมจเยอะครับผมแล้วมาเป็นตัวแรกแบบนี้หวานหมูโอ้ยตี2โอ้ยยังบล็อกได้เว้ยมาเราตบเลยครับผมบอกแล้วเซตโนไม่ควรอยู่ตัวเลขเอาละครับผมเมเทียโอ้โหรอบนี้บอกเลยว่าเบาหวิวอะเบาหวิวอะโอ้โหสองเข้าให้เป็นไงเราตามสูตรปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเอาอย่างนี้ก็รัวๆครับผมมาละกีก้าไคโลหวานหมูอะผมแบบนี้โอ้โหมีแต่ตัวดาเมจบับเรียบร้อยเลี้ยงตัวเอาราชนกปากใหญ่อันนี้จะตัวเลือดเยอะหน่อยครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเลือดเยอะแต่ดาเมจน้อยไงไปนอนโอ้ยหวานหมูปึ๊บปึ๊บปึ๊บบับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมโอ้โหสบายหือเว้ยรอบนี้สบายเลยครับผมมารอบท้ายครับผมโอ้โหพลาดว่ะเฮ้ยอย่าจัดตัวประมาทไอ้ไอ้โอ้โหไม่ได้เอาพี่อินโดแรปเตอร์ลงครับผมแพ้ฮะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเ
าจริงๆมีเมเดียไม่น่าจะแพ้อยู่แล้วไงแต่แบบประมาทไปหน่อยครับผมประมาทจริงๆเลยฮะไม่หน่อยหรอฮะเมื่อกี้มาทุกคนเอาใหม่ครับผมไปจัดครับผม ไม่ได้แพ้ AI มันนานมากแล้วนะนานมากแล้วครับผมโอ้โหเอาละครับผมโอ้ประมาทเขาไม่ได้เลยจริงเดียวอะแต่คือมันพีคไงเกมมันพีคไงโอ้โห AI นี่คือเราอย่าไปคิดตามมันเยอะครับผมคิดเยอะแล้วก็เนี่ยแหละพลาดไงโถเอ้ยนึกว่าจะยังไงนึกว่าจะกันที่ไหนได้ชาร์จ วู้เอาละครับผมยังไงก็ต้องยื้อไว้ก่อนล่ะยังตีไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวนะขอคิดก่อนครับผมจะแพ้แบบเมื่อกี้ไม่ได้ครับผมรอบนี้พี่อินโดลงเองอะโอ้โหแล้วตบ5ปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาละครับผมเกิดสถานการณ์ลำบากอีกแล้วโอ้โหแล้วมันมีคือบกครึ่งน้ำค้ำคออยู่ไม่เป็นไรครับผมสไปโนทาโจคัสเก็บอินโดแรปเตอร์เจน2ได้แล้วก็ยังไงก็ล่วงอยู่แล้วครับผมทิ้งทวนให้พี่อินโดไปเลยปึ๊บบับเรียบร้อยเอาละครับผมนี่เลยตัวแปรหลักโอ้ยดาเมจมันทะลุปลอดโอ้โหตีหนึ่งโอ้โหสวยงามครับผมโอ้โหจริงๆมันตีเกินแค่1แต้มก็ได้แล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเองจงโอ้โหไม่ได้นอนโอ้โหปกติต้องชาร์จแล้วนะแบบนี้ต้องเองต้องชาร์จแล้วนะเพื่อนโอ้โหไอ้รอบนี้มากันเฉยบับโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาละครับผมตัวส่งเองลงไปนอนหวันอินโดราเตอร์ใส่มันละหน่อยดิลูกมันนี่ห้าวหาญตัวเนี้ยเฮ้ยกัวโนจูคัสเบาหวิวบอกเลยเราตีเผื่อไว้นะผมเผื่อมันกันหนึ่งแต้มโอ้โหไม่กันไม่กันครับผมโอ้โหอย่าไปชาร์จดีนะผมเราก็กันเผื่อด้วยกันสามนะผมเผื่อมันเนี่ยแหละเผื่อมันห้างไงโอ้โหถ้ากันสองจะเย่เอาโอ้โหแล้วตีพอดีเอาละครับผมอย่างนี้ถือว่าสวยงามครับผมไปนอนปุ๊บปุ๊บบับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามฮะโอ้โหวันนี้แพ้ไปรอบหนึ่งขอ1,500นะเพื่อนนะแพ้แล้วอะมาจัดครับผม ไม่ได้แพ้มานานมากครับผม1,500เฮ้ยวู้โอ้โหไม่ได้แพ้มานานพวกจัดให้1,500อย่างนี้น่าจะแพ้ทุกวันโอ้โหเขาเรียกว่าแพ้เอาเลิกเอาใจครับผมทุกคนเฮ้ย1,500มาว่ะโอ้ยอย่างนี้สวยงามครับผมที่เอา JW ไปซื้อไอ้นั่นละในเรือผม 11,000 แบบว่ามันมีตัวมาให้เลยนะเราก็จะได้ซื้อได้เลยไม่ต้องไปสุ่มมาเดี๋ยววันนี้เรา PVP กันละหน่อยครับผมโอเคเพราะยังไม่ได้รีวิวไงน่าจะไหวแล้วมั้งวันนี้ฆ่าธาตุไปครับผมโดยปกติพี่จะชอบแบบเอาธาตุเดียวกันไปเลยเอาละครับผมโอ้โหเขากินเนื้อกินเนื้อชนะกินพืชครับผมแต่ว่าครึ่งบกครึ่งน้ำเราก็ชนะกินเนื้อครับผมไม่มีปัญหาโอเคเขาลดเลือดมาแล้วก็เพิ่มเลือดให้ราชาหูเลือดเยอะจัดเราเพิ่มเลือดหมูไปครับผมนี่ไงแล้วก็เพิ่มดาเมจทาโบไปเพิ่มไปร้อยหนึ่งแล้วก็แรนดอมการ์ดมาอีกทีหนึ่งอุ้ยได้ใจการ์ดสองรอบแล้วชัฟเฟอร์ไปปั๊บ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 เพิ่มเลือดโอเคแล้วที่เหลือก็ไม่มีประโยชน์โอ้โหการที่เหลือคือไม่มีประโยชน์แล้วครับผมเอาละฮะเพราะว่าการเนี้ยมันต้องชนะธาตุไงมันถึงจะมีประโยชน์แล้วไม่ชนะธาตุแบบนี้ประโยชน์คืออะไรขู่แล้ว2ตัวด้วยนะมันให้2ตัวเลยครับผมโอเคครับผมเขากัน1อ่ะเออถ้าเกิดตอนแรกอ่ะมันให้ไอ้เจ้าไอ้เครื่องบกเครื่องน้ำฝั่งเราคือมันก็ดีแล้วไง
จะได้เอาไปตีกินเนื้อแรงๆแล้วคือโอ้โหเปิดมาด้วย1เอาละครับผมเรายังไม่สู้ครับผมเรายังแทงไปก่อนเพราะว่าเรากินพืชไม่เป็นไรนะทาโบเก็บได้2ครับผมถ้ามีแต้มเยอะนะสีมาจังหวะนี้2โอ้โหเพื่อนโอ้โหเราก็ได้เก็บแต้มรัวๆครับผมเจอแบบนี้เอาละครับผมยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทาโบลงมาจัดการ6มาเอาไงเพื่อนโอ้โห6ครับผมปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหสวยงามมากเอาละครับผมทาโบมาแล้วปุ๋ยทาโบแค่2นะผมตัวแรกนี่คือตุยครับผมแล้วราจาที่เรียกว่าเลือดเยอะก็ไม่พ้นมือครับผมเดี๋ยวพี่จะการ3ไว้นะเอาไว้แทงราจาอีกรอบครับผมปับเรียบร้อยเอาละครับผมราจามาแล้วเอาแทงราจาราจาตี4มาตี4ก็ไม่เข้าตี4ครับผมโอ้โหอย่างสวยสุดยอดไปเลยลูกพ่อทาโบส่งเขาลงไปนอนหวานหน่อยดิลูกเขาตาเพิ่มเลือดมาไปนอนไปนอนเอาละครับผมเจ้าไก่โต้งมาแล้วเจ้าไก่โต้งเนี่ยการ์ดก็คือการดาเมจครึ่งหนึ่งครับผมแต่ไม่น่าจะการดาเมจนันดากาได้มันชื่ออะไรวะชื่อนันดากาป่ะลืมเอ้าหูยเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาครับผมนันดาโกนันดาโกไม่ใช่นากาไปถ้าไม่ตายลูกแก้เขินปึ๊บโอ้โหปลดการ์ดครึ่งหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วปึ๊บเรียบร้อยโอเคต่อไปครับผมการ์ดกันครึ่งหนึ่งกันยังไงก็ไม่อยู่ครับผมถ้ากันเล็กกันน้อยพอได้อยู่นะคุยแล้วรอบนี้มันต้องราจาแล้วปะวะโชคดีขนาดนี้ราจามาโชคดีขนาดนี้มันต้องราจาแล้วปะวะมันต้องราจามาจุ๊บโป๊ะโอ้โหช่วงนี้ได้ดีเอแดงบ่อยบ่อยครับผมแต่ก็ดีถือว่าดีโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวเจ้านันดาโกซอรัสตัวนี้ครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมที่คนเล่นใหม่หลายๆคนน่าจะเคยฟิลไฮบริดมันมาแล้วแต่พี่มาฟิลช่วงหลังครับผมคือมาใช้ช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ครับผมแต่เก็บสะสมได้เนาะแล้วพี่ก็บอกกันแล้วว่าเราจะรีวิวทุกตัวครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม